นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตโสมนุสสปฏิลาโภจิตสังมัจจานชีวิตังจิตโสพุทธานมุปปาโดจิตสังธรรมสวนังปฏิรูปเทสวาโสจะติตีนบัดนี้มาถึงการถึงสมัยพวกเราทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในธรรมผู้ขวนขวยศึกษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราท่านทั้งหลายการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภอันดีอย่างไรการที่บุคคลเหล่านั้นจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายก็ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นก็เป็นของยากกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของพวกเรานั้นไม่รู้ว่าเราจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปที่ไหนไปเกิดเป็นอะไรมาแล้วบ้างล้มลุกคุกคานมาหลายภพหลายชาติการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็จะได้ความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์ก็ยากเหลือเกินเราก็จะเห็นบุคคลทั้งหลายอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็ตาบอดข้างหนึ่งสองข้างบ้างบางคนก็หูหนวกบางคนก็ปากแหว่งบางคนก็แขนขาดบางคนก็ขาขาดขาด้วนบางคนก็คอคดคดเหยียงเหยียงก็มีบางคนปากบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบางคนก็หลังแอนเกินไปบางคนก็หลังขอมบางคนก็ขาวบางคนก็ดำบางคนก็เป็นบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์เราล้มลุกคุกคานมาอย่างไรแต่รูปร่างกายมานั้นกว่าจะมาเป็นคนบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ชายก็ดีก็ยังเป็นกระเทยหรือเป็นตุ๊ดตามเขาว่าก็ยังไม่บริสุทธิ์เป็นผู้หญิงก็เป็นทอมอยากเป็นทั้งผู้ชายเป็นผู้หญิงเราล้มลุกคุกคานมาด้วยอำนาจของกรรมต่างๆที่เราสร้างสมทำเอาไว้จึงเรียกว่ากรรมเป็นของของตนตนรับกรรมนั่นได้มาเกิดกลัวพวกเรานั้นจะได้ร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายนั้นยากลำบากที่เหลือเกินถ้าหากเรามองดูอย่างนี้จึงจะรู้จักถ้าหากเรายังไม่มองดูไม่พินิจพิจารณาดูบุคคลทั้งหลายที่เขาเกิดมานั้นวิคนต่างๆวิบัติต่างๆในรูปร่างกายไม่สมบูรณ์เราก็ไม่รู้ว่าคนเราเกิดมายากเหมือนบุคคลสมัยใหม่บางบุคคลว่าคนเรานี่มันเกิดง่ายถ้ามีพ่อมีแม่แล้วมันก็เกิดมาได้ง่ายๆมันคิดอย่างนี้เพราะมันไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาไม่มองดูคนอื่นแล้วน้อมมาสู่ที่ตนก็เลยไม่รู้ไม่มีสติปัญญาเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนว่าจิตโสมนุสสปฏิลาโภการที่บุคคลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นยากบัดนี้เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นจึงว่าโชคลาภอันดีเรามีแข้งมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกส่วนครบบริบูรณ์นั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้โชคดีเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่โชคดีแล้วอย่างนี้
เราก็มาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าอิตสังมัจจานชีวิตตังการจะได้เกิดขึ้นมาจนมาแต่เด็กจนมาใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวถึงกลางคนจนเฒ่าจนแก่ได้อย่างนี้เป็นโชคกันดีอีกอย่างหนึ่งเราจะมองเห็นชีวิตทั้งคนเกิดขึ้นมาบางบุคคลนั้นตายมาตั้งแต่ในท้องคลอดออกมาบางคนก็ออกมาแล้ว 2-3 เดือนก็ตายบางคนก็ 2-3 ปีตาย5ปี10ปีตายกันอย่างนี้มาถึง10กว่าปี20ปีล้มลุกคุกคานรอดมาได้เห็นไหมเขาตายกันมาอยู่ตลอดอย่างนี้โอ้จนจะมาใหญ่มันเหมือนอย่างพวกเราอายุยืนยาวมาได้อย่างนี้มันไม่ตัดรอนชีวิตของพวกเราไปก่อนจึงเรียกว่าโชคลาภอันดีที่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่มาได้ดูคนเรานั้นไม่รู้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนานาต่างๆเข้าโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ล่มลุกคุกคานมาเห็นชัดเจนบ้างไหมถ้าคนเหล่านี้เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บผ่านอุปสรรคอันตรายมามากเลยทีเดียวจึงรอดมาได้ถึงวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่วันนี้เรียกว่าโชคดีที่พวกเรายังได้ทำความดีมาถึงวันนี้แต่บางบุคคลนั้นไม่ได้ทำความดีทำแต่บาปความชั่วมาถึงวันนี้เขาก็รับเอาบาปไปเอาความทุกข์ไปแต่พวกเรานี้ได้ทำคุณงามความดีมาถึงวันนี้แล้วก็สร้างสมอบรมเอาแต่คุณงามความดีที่เรายังมีชีวิตอยู่จึงเรียกว่าความตายที่ยังไม่ถึงพวกเราเราไม่ประมาทเราได้พากันสร้างคุณงามความดีทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายกิจโฉมนุษย์ทรัพย์มันปริลาโภที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้จึงได้โชคลาภอันดีแล้วอย่างนี้อิโสพุทธานุมุปปาโดพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกนั้นแสนยากแสนลำบากเหลือเกินผู้ที่สร้างสมอบรมบุญบารมีจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องหลายภพหลายชาติเหมือนดังพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเรานี่เองเสียสงไขยแสนกำไรมหากับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารสร้างบุญบารมีมาเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเราจะนับได้อย่างไรยืนยาวนานยังมีโชคดีที่พวกเราได้มาเกิดในยุคนี้หรือว่าเราเกิดมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่พระผู้มีพระเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานมาเราเวียนว่ายตายเกิดมาหลายชาติ2545ปีนี้แล้วอย่างนี้เราอาจจะเกิดมาหลายชาติแล้วในระหว่างนี้ยังโชคดีที่พวกเรานี้ได้มาพบพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์นั้นได้บำเพ็ญคุณงามความดีและบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์นั้นก็ยังตรัสเทศนาแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายรู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ที่จะเรียกสรรหาเอาในชีวิตของตนนี้จะดำเนินไปสู่ความสุขจุดหมายปลายทางที่เราพึงปรารถนานั้นนี่เป็นโชคดีของพวกเรามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นในโลกและก็โชคดีที่พระพุทธองค์นั้นตัดเทศนาเนี่ยนำสั่งสอนศาสนธรรมคำสั่งสอนให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้เป็นคนที่มีสติปัญญาและลืมหูลืมตาได้ที่เรายังมืดมนอนธการไม่รู้จักบุญจักบาปอยู่สามารถจะชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางให้ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของพวกเราเราเป็นผู้โชคดีเพราะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามแต่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นยังอยู่กับโลกนี้ยังเต็มเปี่ยมอยู่ไม่เสื่อมคลายหายไปไหนหากบุคคลใดว่าพระพุทธศาสนานั้นเสื่อม
บุคคลนั้นไม่เรียกว่าบุคคลที่จะเป็นชาวพุทธเพราะไม่รู้จักว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรสอนให้เราศึกษาให้รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจบุคคลนั้นจึงเรียกว่าบุคคลว่าพระพุทธศาสนานั้นเสื่อมไปคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธองค์ยังเต็มเปี่ยมอยู่ไม่เสื่อมคลายหายไปไหนหากบุคคลน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนผลก็จะได้รับเต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่อย่างเดิมไม่ได้เสื่อมไปที่ไหนเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนของมีประจำโลกอยู่แล้วของมีอยู่ในโลกนี่แล้วไม่ได้สอนเรื่องที่ไม่มีสอนสิ่งที่มีอยู่ที่พวกเราเห็นอยู่พวกเราหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่หลงของสิ่งที่ไม่มีคนหลงอยู่ทุกวันนี้หลงของที่มีอยู่ของที่เห็นอยู่ไม่ใช่ของที่ไม่เห็นไม่ใช่ของที่ไม่มีนี่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราศึกษาเรื่องของที่มีอยู่ของที่เราหลงอยู่กับโลกนี้แล้วของพระพุทธศาสนาจะเสื่อมคลายหายไปไหนก็ยังอยู่คงเดิมความโลภความโกรธความหลงก็มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่อดีตมาก็เหมือนกันในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วนั้นวันนี้พวกเราเป็นผู้ที่โชคดีสิยังมีครูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลมาเรื่อยๆเรื่อยๆติดต่อกันมาจดจำนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาแนะนำสั่งสอนจดจำนำมาเรื่อยๆสั่งสอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงพวกเราก็เป็นผู้ที่โชคดีที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์จดจำนำคำสอนนั้นมาตักเตือนแนะนำสั่งสอนชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นผู้โชคดีนี่แหละพระพุทธศาสนานั้นสอนให้คนฝึกอะไรฝึกกายวาจาใจของตนไม่เหนือไปจากที่นี่สอนให้พวกเราเนี่ยรู้ว่ากายนี้ทำอะไรปากนี้พูดอะไรจิตใจคิดเรื่องราวอะไรพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่างนี้พวกเราก็เป็นผู้โชคดีที่ได้ยินครูบาอาจารย์สอนให้พวกเรานั้นมีกายให้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีสิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นให้มีความสุขทั้งตนและคนอื่นควรที่เราจะพึ่งปฏิบัติควรเราจะฝึกหัดตนเองกระทำในสิ่งนั้นในทางที่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละให้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่เราทำที่มันเป็นบาปทำให้เกิดทุกข์ให้ละให้ปล่อยให้วางทิ้งให้เสียสละทิ้งไปพระพุทธองค์ทรงสอนให้พูดจาปราศัยในทางที่ถูกต้องก็ให้พูดจาปราศัยให้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามสิ่งที่มีอย่างนั้นให้พูดจาปราศัยให้สมานสามัคคีรักใคร่ปองดองกันให้อยู่ด้วยกันไม่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันไม่กล่าวร้ายป้ายสีกันอย่างนู้นอย่างนี้ให้พูดส่อเสียดไม่ยุให้คนนั้นคนนี้แตกเล่าสามัคคีซึ่งกันและกันชักชวนให้บุคคลทั้งหลายที่ไม่สามัคคีกันนั้นเข้าสามัคคีกันหันหน้าเข้ากันพูดคุยกันทำงานร่วมกันปฏิบัติอะไรอยู่ด้วยกันถ้าบุคคลมีความสามัคคีกันดีแล้วนั่นก็ให้พูดให้เขานั้นสมานสามัคคีปองดองกันหนักแน่นมั่นคงพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้สอนให้บุคคลนั้นพูดจาปราศัยให้เรียกสรรหาแต่คำไพเราะสนองหูคำที่พูดจาปราศัยแล้วไม่กระทบกระเทือนคนอื่นผู้ฟังก็ไม่กระทบกระเทือนผู้พูดก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้แล้วก็พากันประพฤติปฏิบัติเอาการพูดก็ดีการพูดคำหยาบโลนต่างๆนั้นใครไม่ชอบก็ให้ลดละปล่อยวางให้ทิ้งไปไม่เอามาพูดในที่ใดที่หนึ่งในสังคมที่ไหนก็เหมือนกันท่านให้ละให้ปล่อยวางท่านให้พูดแต่คำไพเราะสนองหูเท่านั้นการพูดจาปราศัยคุยกันนั้นเป็นหลักที่สำคัญไม่ให้พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
ท่านให้เรียกสรรหาคำพูดที่มีเหตุมีผลมีประโยชน์เมื่อพูดแล้วคนอื่นนำคำพูดตนเองไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดแล้วก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ใช่พระพุทธองค์ให้พูดไร้ประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พูดเสียการเสียเวลาเปล่าประโยชน์มันนี่การที่พูดจาปราศัยอยู่ที่ใดพูดคุยกันสนทนากันเรื่องอะไรก็ให้สนทนาเรื่องที่มีเหตุมีผลมีประโยชน์ให้รู้จักทางถูกทางผิดที่จะดำเนินวิถีชีวิตของตนเองไปในทางที่ถูกต้องก็จะได้ละในทางความชั่วทั้งหลายที่ไม่ดีประพฤติเอาแต่คุณงามความดีก็เหมือนพวกเรานั้นเราจะพากันทำบุญทำทานการกุศลอย่างไรตามมากมายได้ของตนจะเป็นผลเป็นประโยชน์เราชักชวนกันให้พากันรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลจะได้ศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จะพฤติปฏิบัติอย่างไรจะฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตนเองอย่างไรจึงจะได้ศีลจะเป็นผู้มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นเป็นให้พูดคุยกันอย่างนี้ให้พูดคุยกันว่าเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบประงับเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงจะให้ได้รับความสงบสุขเกิดขึ้นเราจะประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรพระพุทธองค์ทรงสอนให้พูดจาปราศัยกันอย่างนี้เมื่อจิตใจสงบดีแล้วเราจะพิจารณาเรื่องความโลภความโกรธความหลงกิเลสทั้งหลายนั้นที่ทำให้เรามีความโลภและมีความทุกข์ทำให้เรามีความโกรธความเกลียดความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอย่างนี้เราจะแก้ไขอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรหาวิธีละวิธีปล่อยอย่างไรเมื่อหากเราลุ่มหลงอะไรเราไม่เข้าใจเรื่องราวอะไรทั้งบุญและทั้งบาปไม่รู้จักคุณจักโทษจักประโยชน์อะไรเมื่อเราหลงอย่างนี้เราจะศึกษาอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีสติปัญญาเพื่อไม่ให้ตนเองลุ่มหลงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เรามีความเห็นถูกต้องการศึกษาการพูดจาปราศัยสนทนากันในเรื่องอย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงสอนแก่ภิกษุสมัยข้างพุทธกาลภิกขุโนภิกขุนีก็ดีประชุมกันอยู่พูดจาปราศัยคุยกันอยู่ที่ไหนเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปแล้วภิกษุทั้งหลายก็จะจัดอาสนะนั่งไว้รองรับที่พระพุทธองค์ที่จะเสด็จไปหาพระพุทธองค์เสด็จไปถึงแล้วก็ประทับแล้วพากันนมัสการภิกษุภิกขุโนภิกขุนีนมัสการแล้วพระพุทธองค์ก็ชักถามว่าดูก่อนภิกษุภิกขุโนภิกขุนีภิกษุทั้งหลายพวกเธอกันสนทนาเรื่องอะไรบ้างคุยกันอยู่พูดกันอยู่ภิกษุบางท่านบางองค์ก็บอกว่าสนทนาเรื่องพระราชาเสด็จไปที่นู่นที่นี่สนทนาว่าจะไปเที่ยวเมืองนู่นเมืองนี้สนทนาเรื่องราวอะไรต่างๆพระพุทธองค์จึงตรัสสอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทำไมสนทนากันเรื่องอย่างนั้นมันไร้ประโยชน์เสียประโยชน์เปล่าเสียเวลาเปล่าที่พูดจาปราศัยคุยกันพวกเธอทั้งหลายนั้นควรที่จะพากันสนทนาเรื่องคำสอนของเราตถาคตที่ตักเตือนแนะนำสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ตนเองได้รับความสงบสุขเกิดขึ้นทำไมพวกเธอจึงไม่พูดคุยกันสนทนากันเรื่องคำสอนของเราที่สอนพวกเธอตรงนี้แหละพวกเราทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่เราพูดคุยกันบางทีเสียการเสียเวลาไปยืดยาวนานไปตลกเฮฮาสนุกสนานลื่นเลงไปไม่ได้พินิจพิจารณาว่าในชีวิตของตนเองนี้จะปฏิบัติอย่างไรว่าจะทำตนอย่างไรจึงจะได้คุณงามความดีจะทำบุญทำกุศลอะไรด้วยกายของตนจะรักษาศีลอย่างไรจะทำให้ศีลของตนเองบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นผู้มีศีลจะทำอย่างไรจะฝึกจิตใจให้สงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงเราไม่ได้สนทนากันมันก็เหินห่างเนื่องหากจากศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ตักเตือนแนะนำสั่งสอนตรงนี้เราควรที่จะเตือนตนเองเนื่องเราพูดเราคุยกันอย่าให้มันหลงไหลไปหลายชั่วโมงพูดไปเรื่องโลกเท่าไหร่มันจะยิ่งไปไกลเหมือนห่างจิตใจก็ยิ่งไปห่างจากความสงบ
จากคุณงามความดีไปเรื่อยๆก็เลยเสียเวลาเปล่าประโยชน์เลยบางที3ชั่วโมง4 5ชั่วโมงคุยกันแต่เรื่องอื่นเรื่องจะประพฤติปฏิบัติตนนั้นฝึกหัดอบรมตนนั้นให้ได้คุณงามความดีเพื่อจะไม่เสียชีวิตที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์น่ะโชคดีได้มาพบพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าทำดีมีความสุขทำบาปความชั่วมีความทุกข์ทุกคนเชื่อมั่นอย่างนี้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ดีสมณเณรก็ดีเราเชื่อมั่นที่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาได้มาห่มผ้ากาสาวพัดกันธงใสของพระพุทธศาสนาตามรอยยุคนธบาทองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็ดีเป็นผู้มีความมีศรัทธาประสาทะความเลี่ยมใสในคำสอนของพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็ควรสนทนากันพยายามที่จะได้ทำคุณงามความดีไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์เพราะชีวิตของเรามีน้อยชีวิตของเรามีอยู่ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามที่จะทำคุณงามความดีให้ได้ไม่เสียเวลาเลยวันหนึ่งเราได้อะไรเราทำอะไรเราปฏิบัติอะไรเราได้อะไรบ้างเป็นคุณงามความดีในวันหนึ่งหนึ่งเราปลุกตนเองให้ตื่นซีชีวิตของเรานั้นเราจะหมายว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเดือนนี้ปีนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือปีหน้าเราจะทำหรือปีต่อไปเราจึงจะทำงามความดีน่าจะไปคิดอนาคตอย่างนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีชีวิตอยู่ก็รีบพ้นขวยทำคุณงามความดีพระภิกษุสงฆ์ก็ดีว่ารีบเดินโยมกลมรีบนั่งสมาธิรีบประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็เหมือนกันจะทำอะไรมันดีเหมือนพวกเราทำบุญทำกุศลก็ดีพยายามตั้งใจจะรักษาศีลก็ตั้งใจภาวนาก็ตั้งใจอะไรมันได้อะไรบ้างได้ความดีก็พยายามเราจะไว้ใจในชีวิตของตนที่ว่าจะยืนยาวนานไปถ้าหากมันยืนยาวนานไปแล้วก็ยิ่งจะได้ทำคุณงามความดีได้เพิ่มพูนบุญบารมีของตนให้มากขึ้นให้ได้บุญได้กุศลมากขึ้นชีวิตของเราก็ยิ่งมีคุณค่าเพราะเราตกอยู่ในปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันสมควรแล้วมีครูบาอาจารย์มีวัดวาอาวาสเกือบหมดทุกจังหวัดเลยทีเดียวหมดทุกอำเภอหมดทุกตำบลประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศอันสมควรแต่ก่อนนั้นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนั้นถือว่าประเทศอินเดียที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นที่นั่นบัดนี้ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตกมาอยู่ในเมืองไทยคนไทยประพฤติปฏิบัติกันเคารพกันกราบไหว้บูชาระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกทั่วมุมทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านพยายามอยู่แม่บ้านใดเขาไม่เคารพก็ช่างเขาเถอะถ้าเขาจะถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็ช่างเขาเราไม่ต้องวุ่นวายกับเขาเขาจะถือลัทธิศาสนาอะไรศาสดาองค์ไหนก็เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของพวกเรานี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะเราไม่ไว้ใจในชีวิตของตนที่จะยืนดาวไปแค่ไหนจะรีบคุ้นขวยสร้างคุณงามความดีเอาไว้ถ้าเกิดได้เกิดมาในชาตินี้แล้วก็จะไม่เสียชาติเลยทีเดียวจะให้ได้คุณงามความดีให้มากขึ้นชาติที่แล้วเราได้มาแค่นี้แหละรูปร่างกายก็ดีมันนี้ชาตินี้เรามาเกิดแล้วได้มาพบของดีแล้วเราก็รีบกอบโกยสร้างเอาคุณงามความดีให้ได้มากขึ้นจิตใจของพวกเรานั้นมันยังไม่สงบดีก็ดีจะควรที่จะฝึกทุกวันทุกวันฝึกฝนอบรมจิตใจนั่งทำสมาธิใส่สติสัมปชัญญะควบคุมดูแลจิตใจของพวกเรานั่นแหละเพื่อจะให้ใจของพวกเราสงบอย่าให้ใจของเราหงุดหงิดอย่าให้ใจของเรามีโกรธมีเกลียดอย่าให้จิตใจของเรามีเกลียดแค้นคนนั้นคนนี้อิจฉาพยาบาทใครเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนไม่ควรที่จะคิดว่าจะฝึกฝนอบรมจิตใจของบุคคลอื่นเพราะเราจะเอาเป็นที่พึ่งของตน
พระพุทธศาสนาว่าอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนจะพึ่งใครเราเป็นที่พึ่งได้ตรงนี้ปฏิเสธพึ่งคนอื่นการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลและเจริญภาวนาส่วนทำบุญทำกุศลนั้นยังพึ่งคนอื่นได้ฝากคนอื่นได้เวลาเจ็บป่วยก็พึ่งแพทย์พึ่งหมอได้เวลายกสิ่งยกของหนักก็พึ่งกับเพื่อนทั้งแบกทั้งหามทั้งช่วยกันแต่พวกเรานั้นจะรักษาศีลให้ตนเองเป็นผู้มีศีลต้องพึ่งตนเองไม่มีใครจะรักษาศีลให้เราได้ใครรักษาได้มากได้น้อยข้อก็ดีเป็นหน้าที่ของตนทั้งนั้นแต่นี่มานั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตนเองตนเองต้องนั่งตนเองต้องปฏิบัติเดินจงกรมนั่งทำสมาธิต้องพึ่งตนเองฝึกสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวให้ระลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตใจของตนเองคิดว่าจิตของเราคิดอยู่ที่ไหนจิตของเรานั้นอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้ไหมหรือไปคิดอยู่ที่อื่นควรที่จะมีสติสัมปชัญญะติดตามดูจิตของพวกเราควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราเพื่อจะให้จิตใจของพวกเรานั้นได้สงบจิตใจของคนเราถ้าไม่สงบเป็นสมาธินั้นจิตใจที่คิดมากก็ย่อมทุกข์มากจิตใจนี้มันดื้อจริงๆไม่ใช่ของไม่ดื้อมันคิดเรื่องที่ไม่ดีแต่มันชอบคิดเก่งส่วนเรื่องที่ดีมันไม่อยากคิดความคิดที่ไม่ดีไม่งามนั้นมันคิดเก่งคิดเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลำบากเรื่องโศกเศร้าโศกาดูนมุนหมองเรื่องโกรธเรื่องเกลียดมันคิดเก่งมันชอบคิดเรื่องที่ไม่ดีนี่เราต้องมาดูจิตของเรามันเป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องดีที่จะทำคุณงามความดีทำบุญกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาฝึกฝนให้จิตใจของตนให้มีความสงบสุขมีสุขมันไม่อยากจะคิดนี่เราต้องมามองดูจิตของตนเองอย่างนี้เราจึงหาวิธีควบคุมดูแลจิตของพวกเรานั้นไม่ให้คิดมากคนทุกวันนี้มันคิดมากมันก็เลยทุกข์มากแต่ผู้ใดฝึกฝนอบรมจิตใจได้ผู้คนนั้นก็เกิดความสบายมีความสุขเกิดขึ้นมาได้เราอย่าไปคิดเรื่องราวอะไรมากคิดแล้วมันมีความทุกข์คิดมากมันก็ยิ่งทุกข์มากสิจิตใจมันทำงานมากมันคิดมากแปลว่ามันทำงานมากมันก็ต้องทุกข์มากมันก็ปวดหัวมันก็เวียนหัวเกิดขึ้นมันก็กินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับดูสิคนคิดมากมันทุกข์มากอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้ามันทุกข์ใจล่ะน่าจะไปอยู่บ้านใดเมืองใดไปอยู่วัดไหนไปอยู่ตำบลใดประเทศไหนจะนอนบ้านอยู่หลังใหญ่หลังโตก็ดีหลังเล็กก็ดีอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนถ้าใจมีความทุกข์เนาะมีความสุขไหมไม่มีไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่มีนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปไหนก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละถ้าจิตใจมีความทุกข์เราก็ไม่อยากทุกข์สักคนทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นจึงทำให้ตนเองทุกข์จึงไปคิดให้มันทุกข์นี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดเมื่อจิตใจมีความทุกข์นั่นแหละโลกนี่มันจึงวุ่นวายมันจึงไม่มีความผาสุกจิตใจมีความทุกข์แล้วมันพากันพูดไม่ดีเพราะใจมันสั่งงานให้พูดไม่ดีนี่ต้องดูเข้าไปตรงนี้เราต้องดูว่าจิตใจของเราไม่ดีนั่นแหละมันจึงพูดไม่ดีพูดผิดศีลธรรมอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจไม่ดีเมื่อใจไม่ดีแล้วก็ต้องทำงานไม่ดีขี้เกียจขี้ข้านไม่ทำการทำงานทำแต่เรื่องไม่ดีเห็นไหมมันพูดไม่ดีแล้วมันลุกลามไปใหญ่ถกเถียงทะเลาะวิวาทกันกระทุบตีฆ่าฟันดันแทงกันเกิดขึ้นต่างประเทศเขาเกิดเรื่องเกิดราวลบราฆ่าฟันกันเบียดเบียนกันทำร้ายตั้งผ่านชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะจิตใจของเขาไม่ดีจิตใจของเขามีความทุกข์นี่แหละจะเราจะเห็นได้ชัดเจนเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้มโนภูผังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตใจตรงนี้แหละเมื่อใจไม่ดีนั่นแหละมันจึงเกิดความวุ่นวายอยู่ไม่มีความผาสุกในโลกนี้
คนไม่ได้ศึกษาฝึกฝนอบรมจิตใจย่อมไม่รู้เรื่องอย่างนี้ต้องฝึกเพื่อจะให้รู้จิตใจของตนอย่าไปคิดอยากฝึกอยากรู้จิตใจของบุคคลอื่นมาดูจิตใจของตนเองนี่แหละมาฝึกที่ตนเองหาที่พึ่งตนเองต้องมาฝึกตนเองมาปฏิบัติตนเองเราไปอยู่ที่ไหนเห็นชัดบ้างไหมจิตใจของคนไม่มีความสุขจิตใจมีความทุกข์อยู่ในโลกนี่จะไปรีอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนในโลกนี่ไม่มีความสุขนี่ชัดเจนอันนี้ถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจของเรามีความสุขเรามาดูจิตใจของเราดูซิบางครั้งคราวนั้นมีความสุขมันมีความสุขเพราะเหตุอะไรถ้าจิตใจมีความสุขเราพูดดีไหมพูดคุยกันดีไหมคนอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะวิวาทกันเหมือนเราจะทำบุญทำกุศลอย่างนี้แหละภิกษุสามเณรก็พร้อมเพียงกันญาติโยมก็พร้อมเพียงกันเพราะเราจะทำความดีมันจะพูดดีๆคุยกันในเรื่องคุณงามความดีทำอะไรก็ทำด้วยความพอใจความแช่มชื่นเบิกบานเพราะใจดีทำอะไรก็ละเอียดละออปราณีตบรรจงสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะใจดีบุคคลที่ใจดีหน้าตาก็ย่อมแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสไม่เศร้าโศกโศกาอดุลหน้าตาแช่มชื่นเดินไปเดินมาในเบาสบายคนใจดีนี่กินอาหารก็อร่อยนอนก็หลับง่ายคนใจดีไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนี่แหละเราจะเห็นด้วยตนเองว่าโอ้ใจของเราดีนี่เราพูดคุยกันแต่ดีๆทำงานก็ทำดีดีเพราะใจดีนี่แหละเขาเรียกว่ามาจากจิตใจใจนั้นเป็นนายกายนั้นเป็นบ่าวรูปร่างกายของพวกเรานี่เป็นคนใช้ของจิตใจถ้าใจดีก็จะสั่งให้พูดดีทำดีไปอย่างนี้ถ้าใจไม่ดีก็สั่งพูดไม่ดีทำไม่ดีออกมาจากจิตใจทั้งนั้นเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าการทำอมิชบูชาก็ดีทำการประพฤติปฏิบัติบูชาก็ดีต้องเป็นคู่กันการปฏิบัติบูชาได้แล้วอามิชบูชาก็ต้องมีเพราะมันมีรูปร่างกายอยู่อาศัยอามิชบูชาเราต้องทำทั้งสองอย่างเนี่ยเราเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเรายังพากันทำยังจุดธูปเทียนให้ญาติโยมเห็นยังทำบางสิ่งบางอย่างให้ญาติโยมช่วยให้ทำให้เห็นเป็นตัวนำสอนแท้ที่จริงแล้วการปฏิบัติบูชานั้นก็คือฝึกฝนอบรมจิตใจจะได้คุณงามความดีก็มาฝึกฝนอบรมจิตใจให้จิตใจมีศรัทธาให้จิตใจมีภาษาทะความเลี่ยมใสเมื่อทำสิ่งนี้เป็นผลเป็นประโยชน์ให้เกิดความสุขเชื่อมั่นอย่างนั้นก็เลยพากันตั้งจิตตั้งใจได้มาจากจิตใจคือตัวเจตนานี่จึงได้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนนี้เพื่อจะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในความสงบทำไมจึงอยากฝึกให้จิตใจมีความสงบให้เป็นสมาธิเพื่อไม่ให้จิตใจของพวกเรานี้ออกไปยุ่งในภายข้างนอกถ้าจิตใจของบุคคลใดไม่เป็นสมาธิถูกเขาด่าเขาว่าก็ดีจิตใจมันจะวิ่งไปหาบุคคลที่เขาด่ามันจะไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปแค้นเขาเขาแสดงอย่างนั้นอย่างนี้ใส่มันก็จะไปอิจฉาพยาบาทเขาอยากทุบอยากตีเขาจิตใจที่ไม่เป็นสมาธิย่อมเป็นอย่างนี้มันวิ่งออกไปทางนอกมันออกจากตัวเราไปมันไปต่อสู้ไปรบกวนกับสิ่งข้างนอกมันก็ทุกข์สิเปรียบเทียบเหมือนเราไม่เคยโกรธเคยเกลียดใครอย่างนี้จะเกิดมีคนมาด่าแล้วมันไปโกรธไปเกลียดเขาตั้งแต่ตนเองไม่โกรธไม่เกลียดก็มีความสุขอยู่พอไปโกรธไปเกลียดคนอื่นมันก็ทุกข์เกิดขึ้นสิจิตใจเนี่ยทำไมแล้วมันออกไปยุ่งอย่างนั้นทำให้เกิดทุกข์ก็มันไม่เป็นสมาธินี่มันควบคุมดูแลไม่ได้มันออกไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละมันทำให้เกิดทุกข์เกิดอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้จิตใจของเราเป็นสมาธิไม่ให้จิตใจของเราออกจากสมาธิไม่ให้ออกไปยุ่งไม่ออกไปโกรธไปเกลียดใครไม่ไปเกลียดไปแค้นใคร
เมื่อว่าคนไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดแค้นไม่มีโลภะโลภะที่จะเอาอะไรเขาก็รู้จักโทสะจะเกิดขึ้นเพราะอะไรโมหะความลุ่มหลงเพราะอะไรก็จิตใจหลงไม่ใช่รูปร่างกายมันหลงหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หลงของที่มีอยู่จิตใจมันหลงไม่ใช่ร่างกายมันหลงนะเราต้องดูเข้าไปให้ดีๆคนอยากได้รถก็ใจคุณมันอยากได้อยากได้บ้านก็จิตใจอยากได้พระอยากได้วัดก็ดีอยากได้บวชได้วิหารก็จิตใจมันอยากได้คนอยากได้เงินได้ทองอะไรต่างๆสิ่งของต่างๆเป็นจิตใจอยากได้ถ้าดูสิอยากได้บ้านก็ดีอยากได้กุฏิวิหารก็ดีอยากได้รถก็ดีเมื่อได้มาจริงๆแล้วใจมันได้รับผลอะไรแต่รถมาแล้วบางทีมันไม่นั่งรถอยู่กับเรานะจิตใจนี่เรานั่งอยู่ในรถมันยังคิดไปบ้านนั่งอยู่ในรถมันยังคิดไปจังหวัดอื่นไปที่อื่นมันนั่งรถกับเราไหมมันไม่นั่งได้มาแล้วมันไม่ได้ใช้ใจมันไม่ได้ใช้เป็นร่างกายมันใช้ไอ้เครื่องนุ่งเครื่องห่มของใช้ทุกอย่างก็ดีเป็นร่างกายที่จะใช้แต่ใจมันอยากได้ได้มาแล้วมันไม่ได้ใช้ด้วยเมื่อเราอยากกินข้าวก็เหมือนกันอยากฉันข้าวนี่ภิกษุเป็นเรื่องจิตใจอยากไม่ใช่เรื่องร่างกายเวลากินเป็นร่างกายกินใจไม่ได้กินด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นนามธรรมมันไม่มีตนมีตัวมันจะได้กินได้ยังไงนี่แหละเพิ่นจึงอยากให้ฝึกฝนอบรมที่จิตใจเพราะจิตใจมันจะมาทําให้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ตามไปด้วยมันใช้เมื่อละจิตใจมันเป็นอย่างไรมันก็จะใช้ไปอย่างนั้นตรงนี้แหละหลงก็เป็นหลงที่ใจมันนี้ร่างกายก็ลุ่มหลงไปด้วยเห็นมั้ยเค้าอยากไปฟังเพลงไปฟังดนตรีไปฟังหมอลําอย่างนี้อีสานใจมันอยากไปฟังมันก็เลยยึ่งยุดชุดข้าลากเอาร่างกายไปนี่แหมจนเท่าจนแก่สั่งไม่เท่าก็ยังไปมันดึงไปไปดูหนังก็เหมือนกันไปนั่งดูตาแห้งอยู่ดูเงาเขาอยู่ผ่านก็ดูสิมันลากร่างกายไปด้วยมันเข็นร่างกายไปไม่มีรถนั่งมันเดินไปจนถึงไม่ได้หลับได้นอนถึงตีห้ามันก็ยังไม่กลับบ้านอยู่ฟังหมอลำนี่มันเป็นอย่างนี้มันชัดเจนบ้างไหมใจสิมันอยากไปฟังไปแล้วเอารูปร่างกายนี่แหละไปนั่งอยู่นั่นทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นไปฟังดนตรีก็เหมือนกันมันหลงอย่างไรเราใจมันหลงก่อนตรงนี้แหละเหตุฉะนั้นเราจึงมาฝึกฝนอบรมที่จิตใจของเรานี้ไม่ให้จิตใจของเรามันหลงไม่ให้มันลุ่มหลงคนไม่รู้จักบุญจักบาปก็เป็นเรื่องของจิตใจมันหลงไม่รู้จักคุณไม่รู้จักโทษไม่รู้จักประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ก็เป็นเรื่องของจิตใจมันหลงมันจึงเรียกว่าโมหะคือความหลงอยู่นี่แหละเรื่องอย่างนี้คนไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ไม่รู้จักบุญคุณของพี่ของน้องพี่ป้าน้าอาก็ดีไม่รู้จักบุญคุณของเพื่อนของฝูงตนเองคนไม่รู้จักบุญจักคุณของคนอยู่ทุกวันนี้ก็คือคนไม่ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาก็ย่อมไม่รู้ยังมีบุญมีคุณต่อซึ่งกันและกันอย่างไรยังเรียกว่าเป็นคนเนรคุณเห็นไหมมันเป็นอยู่ไม่ว่าเด็กหนุ่มสาวก็ดีถึงกลางคนก็ดีไม่รู้บุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายคุณครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เห็นไหมเขาจะทำบาปกับพระจะไปทุบไปตีฆ่าพระก็มีมันเป็นโจรไปทั้งโมยลักสิ่งลักของอยู่ในวัดในวาอาวาสอะไรไม่รู้จักบุญจักบาปนั่นเขาเรียกว่าโมหะคือความหลงก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนั่นเองฉะนั้นเรามาศึกษาเรื่องพวกฝนอบรมจิตใจให้รู้ว่าอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำพ่อแม่มีบุญมีคุณแก่ตนพี่ป้าน้าอามีบุญมีคุณแก่ตนเพื่อนฝูงมีบุญมีคุณแก่ตนครูบาอาจารย์ก็ดีพระเนรทั้งหลายก็มีบุญมีคุณต่อซึ่งกันและกันทำอะไรสามัคคีพร้อมเพียงกันทำอะไรก็เสร็จเรียบร้อยเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่ตนครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนพวกเรามาเป็นผู้มีบุญมีคุณเราจึงเคารพลึกถึงพระสงฆ์
เมื่อพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณแก่พวกเราเราจึงเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราน้อมนำมาปฏิบัติก็ได้คุณงามความดีละความชั่วทำความดีเราเรียกว่าพระสงฆ์ก็มีบุญมีคุณถ้าทำมีบุญมีคุณพระสงฆ์ก็จดจำนำคำสอนพุทธเจ้ามาสอนโอ้ยถ้าท่านไม่จดจำคำสอนมาสอนพวกเราเราจะรู้เรื่องอะไรถ้าจะรู้เรื่องบุญเรื่องบาปได้ยังไงก็พระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านจำมาจนมาถึงสงฆ์สมมุติท่านก็มีบุญมีคุณแก่คณะศรัทธาญาติโยมญาติโยมเมื่อรู้จักธรรมะรู้จักศีลดีแล้วก็สอนคนอื่นไปด้วยตักเตือนลูกหลานไปด้วยลูกหลานก็ต้องรู้จักว่าปู่ย่าตายายของเราพาเข้าวัดเข้าวาเป็นผู้มีบุญมีคุณซักจูงไปในทางที่ดีแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆรู้อย่างนี้ก็มาจากจิตใจฉลาดยังเรียกว่าอยากฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเราให้จิตใจของเราฉลาดไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นเพราะจิตใจของเราโง่จิตใจของเรานี่ไม่มีสติปัญญามันจึงลุ่มหลงไปตามกระแสของกิเลสทั้งหลายหลอกลวงไปนี่การฝึกฝนอบรมก็เป็นอย่างนี้ก็อยากให้จิตใจของคนเรานั้นมีความฉลาดนั่นเองยังจะสมกับว่าเราจิตโสมนุสสัพพติลาโภการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภอันดีมิจังมัจฉานชีวิตตังเราไม่ยังไม่ตายยังโชคดีจิตโสพุทธานมุปปโดพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกโชคดีเหลือเกินจิตสังธรรมสวรรณังเราได้ฟังเทศฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนนะอุบาจารย์บวชสืบศาสนามาจดจำนำมาสอนพวกเราปฏิรูปประเทศวาโสจะถือว่าประเทศของเราเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันสมควรที่จะสร้างเอาคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่อยู่บ้านใดก็ดีมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์อยู่ทุกหมู่บ้านอย่างนี้บ้านใดก็ดีบ้านไหนไม่มีเป็นเรื่องของเขาเขาจะถือศาสนาอื่นพวกเราเนี่ยก็เป็นผู้โชคดีแล้วเขาอยู่ในปฏิรูปประเทศอันสมควรเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราโชคดีอย่างนี้ก็ขอให้พากันตั้งจิตตั้งใจขนขวยสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้มีความสุขเราไปที่ไหนเราจึงจะมีความสุขความสบายตามความปรารถนาของพวกเราใครปฏิบัติได้แค่ไหนก็ได้สุขแค่นั้นปฏิบัติได้มากก็สุขมากปฏิบัติละกิเลสได้หมดไม่รู้จะสุขเพียงไหนที่ครูบาอาจารย์นั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้รับผลแล้วเราเชื่อมั่นเราไม่ต้องหวั่นไหวเรื่องพระพุทธศาสนาไม่เสียมคายหายไปไหนเต็มเปี่ยมอยู่อย่างเดิมปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเหตุฉะนั้นก็ขออำนวยพรทั้งภิกษุและอนัสสัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรปลื้มปิติยินดีในชีวิตของตนที่ได้มาเกิดในที่ดีได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนก็ขอให้ทุกคนได้รับผลรับประโยชน์ได้รับความสุขตามความปรารถนาของตนก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้แต่นี้ต่อไปก็ให้ทำความสงบขอสมควรจึงจะได้ออกจากความสงบ